มองชายมาลุ่มหล่อหรือฮักจริงบอกเน่เน่นี่หรอเด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อยตอนนี้แม่ใจหักอาจะบ้าเหรอให้เต้านอนประสงค์สอนบ่นายแน่นอพี่สรุปแล้วเนี่ยพี่ได้เป็นลูกจริงไหมบัดเนี่ยจ๋าอาจารย์สันน่ะไปอยู่ในเพียงในวังกับวีรชนวีรชนจะดูแลเด็กก็ได้เป็นอย่างดีเลยไปอยู่ในเมฆในบ้านต่อไปคะแม่ละเด้เดี๋ยวก่อนแม่ข้าเสด็จพี่ป่าจะไหนถ้าเกิดป้าเน็ตไปไล่ไปอยู่ในเมฆในบ้านมันสิบ่มีปัญหากับกิเมียเถ่าๆสองคนนะบอกเพคะองค์ชายหน้าโยนๆนั่นนะเพคะเมียเถ่าๆสองคนน่ะแม่เพคะหน้าเอ็นเอ็นน่ะนะเมียเถ่าๆสองคนมันเปลี่ยนไตอยู่หน้าหันตะโดนละเด้จะสั่นน่ะเขาจะดูแลเนี่ยไปไล่เปียกโกงเปียกเข้าเป็นปามาหีเสเหสีปามาหีสีเอ็ดของวีรชนนั่นแหละเนี่ยยินดีนะเพคะแต่มาตอนนี้นะขอกอดขอหอมมัดจันจะเทียนเน็ตเนาะยินดีเอ็ดเอ็งอังองใช่เพื่อไปยังสีสวงต้อนหน้าต้อนตาเลยนะองใช่เสกเอ็ดเพคะวายวีรชนองใช่วีรชนเพคะเป็นอย่างยังไม่ชอบกับน้องสาวของม่อมฉันยังนี่เป็นค่ะหยุดนี่มึงด่ากูเหรอเออมันอย่างกันเนี่ยจ้ะสู้หุบปากกันนี่มันคือน้องไม่สมแต่มันเนี่ยสู้ออกมากก็ดีขึ้นกันสิได้บอกความจริงตรงนี้เลยว่าเนตรไปไล่คนสวยคนนี้นะเป็นเมียขององค์ชายวีรชนแล้วอีบ้าเนตรเดี๋ยวข้าเสด็จมันมึงบอกอย่างอยู่ดิมึงบอกอยากอายปากมึงดิเนี่ยอยากอายกะสิฆ่าแต่อยากอายความมีแห้งมันบอกใครป่านี่ไผค่อยได้ยินบ่ฮะเด็กทั้งแก้วเลยเนี่ยวิไลไม่จับมือจับไปก็เผาเด็กจังไหนเอาจับมือซื่อๆประทันจับไม่กะคนเป็นแฟนกันเอาให้จังไหนก็ได้ตัวเอามาส่งคุณผัวมึงแหมมึงจะเอาไปใช้ให้เขากลับขึ้นมาไปเห็นน่ะมันเอามาส่งคุณนาโง่น่ะบอกมันถ่ายอยู่นี่ขันมันเลี้ยงลูกมันอะไรบอกมันไปหาเอาเมียใหม่เนี่ยหุบปากเท่านี้เลยจังไหนเขากล่าวบอกจังสันว่าสงสารลูกตาดำๆตีเนี่ยก็ให้มันอยู่ไปขั้นว่าสงสารมูเลยก็สงสารผัวเจ้าของเนี่ยตีก็ยังว่าเขาป๋าผัวแล้วนี่ฉันเธอสิมาบอกนี่มันลำเลียงลำไรยังกันนะฮะหากว่าบ่พอใจแล้วก็อยากเห็นยังก็เห็นแต่หากว่ายินดีนะเมฆวิไลไปแต่งเขาแต่งของไปอยู่ในนี้ในบ้านกับเราถามว่าไปกันแล้วเขาบอกเจ้าเมฆวิไลจะสาดที่เวลามาเป่าฟังมีที่พาไปสู่วังพาไปเป็นเอกอ้างเยี่ยงข้างกูบอกให้แน่เด้อไปเป็นเมียของไอ้ไม่ใช่เสียงของไอ้แต่เพียงผู้เดียวนะอีแก่ตูดูมาต้องนับไปเอ้ากูรับได้ไม่ต้องนำไปนะคะเตยเลยค่ะอาจารย์ค่ะเขาบอกให้ใส่